สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับอ่ะแล้วก็ช่วงนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับกับโชคอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบโชคอัพไวเซ็ตนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID นะครับลูป71คู่นักบิดคู่มิดนักปั่นครับอ่ะแม่กลับมาเบรกนี้นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหานะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับรวมทั้ง SMS เข้ามาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคทำได้คำถามนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีกับเสื้อของ Suzuki ที่เอามาแจกในวันนี้นะครับง่ายๆแค่ส่ง SMS เข้ามาตามปกติวงเล็บต่อท้ายว่า Suzuki แค่นี้เองแล้วก็จะแรนดอมผู้โชคดีออกมาแจกทั้งหมด4รางวัลเป็นเสื้อโปโลนะครับสีขาวแล้วก็สีดำทั้งหมด4รางวัลนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเกมสนุกง่ายๆแต่ของรางวัลและแน่นอนครับหลังจากนี้เราจะมีในเรื่องของการแจกรางวัลเนี่ยบ่อยๆเพราะตอนนี้ได้ข่าวว่าผู้บริหารแต่ละค่ายเนี่ยก็จะมีของรางวัลมาให้แจกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะพยายามจะเอามาแจกให้กับผู้ชมพี่ๆทุกท่านให้ผู้ชมที่ดูอยู่มีส่วนร่วมกับเราด้วยใช่บางครั้งอาจจะไม่ใช่เสื้อก็ได้อาจจะเป็นพวกของแต่งอะไรก็ว่ากันไปที่ขอพี่ทางซูซูกิบอกให้แจกคันนี้เลยผมก็เขาบอกไม่ได้มีจองแล้วว่ากันถึงแม้ว่าแขกรับเชิญจะกลับไปแต่ก็เรายังอยู่นะนะตัวประกันตัวประกันง่ายตัวประกันหงสาอยู่กับเรามานะครับช่วงนี้ก็ตอบคำถามนะครับ SMS เข้ามาได้เลยนะครับหรือจะโทรเข้ามาหาเราก็ได้ครับนะครับมาดูเรื่องราวของ SMS กันเมื่อกี้ไอ้กาลิอุสนะครับ650นั่นเองทางศูนย์บอกว่าทางศูนย์มีของแต่งยังไงเมื่อกี้ทางศูนย์มียันมาโดยผู้บริหารแล้วบอกว่ามีอุปกรณ์ตกแต่งที่ผมไปดูมาจะมีทุกบางคนหน้าครอบท้ายเป็นตูดมดนะครับแฮนที่เป็นแฮนทรงตุ๊กตาเนี่ยแต่ว่าเป็นอลูมิเนียมทำใหม่นะครับพักเท้าวินชิลด้านหน้านะครับมือเบรก2ข้างมือเบรกมือคลัตช์นะฮะแล้วก็กระจกโอ้เยอะเยอะมากมายของแต่งที่ศูนย์เพียบไม่ต้องห่วงแผงกาดบนน้ำอกไก่ด้านล่างคือว่ามีเยอะแยะครับเยอะแยะเลยทีเดียวไปดูในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่จะถึงนี้นะครับก็ได้มีส่วนลดมีราคาพิเศษด้วยนะครับมาดู Yamaha R1 ครับ08น่าเล่นไหมครับซื้อมาต้องซ่อมต้องซ่อมไหมเหรอต้องซ่อมอะไรไหมครับอ๋อก็ขึ้นอยู่กับหนึ่งเลยขึ้นอยู่เรื่องยามาฮ่าแต่ว่ามีวงเล็บสุรกิจนะอยากได้เสื้อด้วยก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับสภาพที่ได้มาปี08ก็จริงๆแล้วอายุอนามก็เยอะพอสมควรโอ้8ปีแต่ถ้าจะให้ผมเหลากันจริงๆนะปี08ต้องบอกว่าเป็นรถตัวที่ผิดพลาดที่สุดของยามาฮ่าเพราะว่าออกมาได้แป๊บเดียวแล้วก็ต้องทำการเปลี่ยนโฉมแล้วตัวในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยมีเรื่องของระบบระบายอากาศที่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่มันจะร้อนไม่ว่าจะรถติดหรือว่าจะขับขี่ก็ตามนะครับจนตอนหลังถึงต้องมีการเปลี่ยนสเปคว่าแบบเป็นตัวใหม่ขึ้นมาแต่ตัวเนี่ยตัวล่าสุดเนี่ยโอเคสุดละนะครับนะอันนั้นก็อาจจะเป็นช่วงปี08แต่ว่ารถที่ได้มาเนี่ยอาจจะเป็นจดทะเบียน08ต้องไปดูอีกทีว่าตัวรถแบบมันโมเดลเยียร์ปีอะไรแน่นะมันมีช่วงเดียวใช่ไหมก็คือ08ที่น่าจะมีปัญหาบ้างก็นี่ดูเดี๋ยวดูเฟลลิ่งเดี๋ยวไม่ได้มีแบบระบายอะไรที่ดีเลยเรื่องความร้อนพอหลังจากตัวนั้นมาถึงจะมีขี้มาตัวที่แบบเป็นไฟเอเลี่ยนหน่อยใช่ไหมอาจจะเจอขี่รถติดๆอาจจะเจอเรื่องความร้อนบ้างใช่อบขี่ในเมืองอบมันไม่ระบายตัวนี้เดี๋ยวเรารับสายหน่อยดีกว่ามีสายเข้ามาครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับครับผมสวัสดีครับครับผมว่าไงครับครับผมอาจจะขอแสดงขอแสดงคำชี้แนะนิดนึงครับครับครับเรื่องของการสเต็ปการที่ว่าเวลาจะแต่ละท่านพูดนะครับครับอยากรบกวนว่าพอท่านใดพูดแล้วเนี่ยขออีกท่านหนึ่งช่วยฟังก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งพูดแทรกดีกว่าได้ไหมครับเพราะฟังไม่รู้เรื่องเลยครับได้ครับได้ครับประมาณนี้ครับผมครับโดยเฉพาะพี่จิ๊บคนกลางนะครับเจอพูดแทรกอยู่เรื่อยๆเลยครับมันอย่างนี้พี่ก็เป็นเรื่องราวของพิธีกรใหม่นะครับหลายคนก็อาจจะยังไม่เข้าขาก็พยายามปรับให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็ต้องขอบคุณสำหรับคำติชมครับยินดีครับโอเคครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาดู SV กันต่อจังหวะยังไม่ได้จังหวะยังไม่ได้ไม่เป็นไรต้องใช้เวลานิดนึงไม่เป็นไรเพื่อมาทำงานพิธีกรใหม่ๆนี่ยิ่งกว่ากอล์ฟอีกมีทั้งคำติชมมีทั้งคำด่าปกติเรื่องธรรมดานะครับขอบคุณมากครับยาง MT 06กับ09ใส่ Triumph Bonneville อ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะแล้วเขาอะไรต่อที 120แบบไหนใส่สวยครับงง
ยาง MT มันยามาฮ่าไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ศูนย์ใช่ไหม MT 09 06มันเป็นรหัสของยางมิชลินป่ะอ๋อยางรหัสใช่ไหมรหัสยางไม่ใช่ยางรถผมก็นึกบอก MT นึกถึงยามาฮ่าเลยยางมิชลินรุ่นที่บอกใช่ไหม09กับ06แบบไหนสวยครับต่อใส่กับตัวบอนวิว 1,200 ตัวไหนสวยตัวนี้ไม่มีสวยเหรอตัวนี้ไม่มีข้อมูลด้วยเลยมันก็อยู่ที่คนชอบนะรถมันเป็นแนวแบบคาเฟ่คลาสสิกใช่ตัวนี้เป็นคลาสสิกนะครับยางที่ใช้ก็ผมกำลังนึกอยู่ว่ายางโรงงานหน้าตาลายไหนทั้งนี้แล้วก็ตัว MT ยางมิชลินตัวนี้ลายดอกยางมันประมาณน่าจะลายออกซิ่งๆนะใช่ไหมเนี่ยต้องดูตัวยางครับจะดีตอนนี้ไม่มีข้อมูลเนาะเดี๋ยวไปหาข้อมูลยางมิชลินมาให้ก่อนดีกว่าใช่มันมีหลายเบอร์อะยางมันมีหลายรุ่นมากใช่ทั้งนี้ทั้งนั้นจริงๆแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับในเรื่องของถ้าสเปคมันได้ขนาดได้เนี่ยมันสามารถใส่ได้หมดแหละจริงๆแล้วนะฮะขึ้นอยู่กับคือแม้กระทั่งการเซตรถนะอย่างรถตัวไทอัมตัวนี้นะถึงจะเป็นรถที่เป็นแนวแบบย้อนยุคคลาสสิกอาจจะแบบขี่เขาวัตถุประสงค์ที่ออกแบบมาให้ขี่แบบใช้งานในเมืองทั่วไปทั้งนี้นั่นก็ขึ้นอยู่คนขี่อีกถ้าคนขี่เนี่ยเป็นคนที่แบบชอบรักความเร็วก็อาจจะเปลี่ยนยางที่มันเหมาะสมกับการขับขี่ไม่ใช่เรื่องแปลกผมมองว่าไอ้06กับ09เนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของลายดอกยางซะมากกว่านะใช่เขาต้องการแบบลายดอกยางใส่แล้วมันเหมาะทีนี้เราไปเห็นดอกยางเราไม่คุ้นไงติดไว้ก่อนขออนุญาตติดไว้ก่อนก็อย่างที่นี่ไงเพิ่มสรุปให้เลยคือมันไม่จำเป็นว่ารถแบบนี้จะต้องใส่ลายดอกยางโอ้โหต้องนี่นะต้องตะเกียบหักนะต้องสายฟ้านะตะเกียบหักพูดถึงอะต้องลายแบบนี้นะมันก็ไม่ใช่มันอยู่ที่คนขี่อยู่ที่การใช้งานบางคนใช้รถแบบนี้แต่ว่าเป็นคนที่ขี่รถเร็ววิ่งทางไกลแต่จังหวัดก็อาจจะใช้ยางที่มีประสิทธิภาพความเร็วสูงเพิ่มเติมขึ้นไปใช่ไหมรถพวกนี้บางทีเขาเซตออกมาจะเป็นดอกยางลายแบบย้อนยุคใช่ดอกทีทีนะดอกทีทีอาจจะไม่เหมาะกับการใช้งานความเร็วสูงก็ได้มันเปลี่ยนได้หมดแหละขอให้ได้สเปคแล้วก็ขนาดไซส์ที่มันโอเคเท่านั้นเองเน้นไม่ที่ไซส์เดิมอ่ะใช่อย่าไปขยับไซส์มันเพราะว่าครับอันนั้นมีผลต่อการขับขี่แน่นอนแน่นอนแต่เรื่องของลายดอกยางไม่ได้มีผลมากก็ยังส่งเข้ามาได้นะครับ SMS นะครับหรือว่าโฟนอินเข้ามานะครับที่เบอร์โทร025309496-98นะครับคือจะแนะนำเราก็ได้นะครับเราพิธีกรน้องใหม่อยู่แล้วนะครับยินดีขอบคุณด้วยสำหรับคำแนะนำติชมเดี๋ยวเมื่อกี้ดีกว่าจัดเสื้อให้เลยดีกว่าคนเมื่อกี้เดี๋ยวแจกเสื้อซูซูกิกลับไปให้เลย1ตัวสำหรับพี่เมื่อกี้ที่แนะนำเข้ามาเพราะแสดงว่าเขาดูเราอยู่ใช่แล้วก็แจกเสื้อซูซูกิให้ไปเลย1ตัวแล้วเหลือ3ตัวแล้วตอนนี้นะครับเอางั้นเหรอเอาเลยแจกไปเลยถูกใจขอข้อมูลของ JSX 400 input หน่อยครับแล้วก็ซูซูกิในแฟนพันธ์แท้ซูซูกิมาเองเลยนะแฟนพันธ์แท้ซูซูกิมาพี่เลิศไม่อยู่ด้วยพี่เขากลับไปก่อนตัว400ตัวนี้รถเขาก็ยังไม่ได้ปล่อยออกมาให้ใครได้ขี่ได้ลองทดสอบนะก็น่าจะมีสเปคคร่าวๆมันไอรถพวกเนี้ยมันไม่มีขายเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีขายทั่วไปไม่ใช่รถตลาดอ่ะอย่างนี้แล้วกันไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพูดคุยกับทางพี่เมื่อกี้ทางซูซูกิเมื่อกี้ก็พยายามดึงรถมารีวิวให้ได้เมื่อกี้พี่ก็รับปากแล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่ได้รถมาทดสอบแล้วก็รีวิวเป็นยังไงผลเป็นยังไงเดี๋ยวจะรายงานทางรายการของเรานั่นเองพี่เมื่อกี้ที่โทรเข้ามาแนะนำติชมพี่ยุทธพี่ยุทธฟังอยู่ติดต่อกลับมาหน่อยนะครับติดต่อกลับถ้าแจกเสื้อให้พี่แจกเสื้อให้ขอที่อยู่เบอร์โทรกลับหน่อยติดต่อกลับมาทีมงานได้เลยนะครับจะเป็น SMS ก็ได้นะครับบอกชื่อพี่มาพี่ยุทธแล้วก็ที่อยู่อะไรว่าไปหรือว่าจะโทรเข้ามาอีกรอบก็ได้รับไปเลยเสื้อ1ตัวสีอะไรบอกสีด้วยพี่บอกสีบอกไซส์ด้วยนะบอกสีบอกไซส์มาจะสีขาวหรือสีดำเดี๋ยวคราวหน้าโทรมาคอมเพลนกันหมดเลยก็ดีไม่ต้องเราเขาเรียกว่าติเพื่อก่อไม่ใช่ปัญหานะครับมาดูเอสเอ็นกันต่อฮะซูซูกิ480โอ้โหตัวเตือนรู้ยังเท่าไหร่ครับโอ้โห480มันเป็นเรื่องของปกติอยู่แล้วอ่ะยังล้อเดิมอยู่เหรอเอาอย่างนี้ดีกว่าก็หยุดใช่ป่ะไม่รู้ว่าป่านี้แล้วเป็นล้ออะไรแต่งไปถึงไหนแล้วมาตรฐานก็มาตรฐานทั่วไปอย่างบางคนก็ชอบแบบ28 30บางคนก็30 32อะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่คนซ้อนอยู่นะอยู่ที่คนซ้อนขี่คนเดียวหรือขี่ใครซ้อนถ้ามีคนซ้อนก็ต้องเพิ่มไปประมาณ2ปอนด์ถ้าขี่ธรรมดาแบบขี่แบบซิ่งๆนิดนึงก็จาก30อาจจะเหลือ29หรือ28หน้าประมาณ28 27อยู่ประมาณนี้ครับหน้าให้มันเบากว่าใช่80 80นี่มันเรโทรแล้วนะ
โอ้โหว่าอ่ะ400นี่ยังคือเกือบขึ้นมานี่80เลยนะเข่าวาเลยนะยังอยู่แสดงว่ายังใช้อยู่ใช้อยู่โอเคโอเคเจ๋งจริงนะประมาณนี้ครับมาดู SMS ต่อไปฮะคือเรามีเค้าเรียกอะไรซูซูกิมาวันนี้แบบแฟนมาแท็กซูซูกิเยอะมากนะอยากรู้เสียง4สูบของฮายาบุสะกับสปอร์ตตัวพันเสียงดีเสียงดีอะไรเสียงดีเลยครับเสียงดีต่างกันไหมครับฮายาสปอร์ตตัวพันมันคนละตีอยู่แล้วนะฮายามันเครื่องยนต์ 1,300cc นะครับตัวพันจริงๆแล้วต่างกัน 1,300cc เนี่ยก็มีผลกับเรื่องของเสียงเครื่องยนต์ต่างกันแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับรถที่โรงงานผลิตออกมาด้วยท่อเสียสแตนดาร์ดที่มันจำกัดอยู่คือถ้าพูดกันเรื่องท่อเดิมๆมันก็เงียบหมดอ่ะจะพันสามพันก็เสียงก็ไม่ต่างกันหรอกมันโดนดักเพราะมันโดนมันโดนดักไว้ด้วยใช่แต่ที่ผมเคยสัมผัสก็คือของตัวพันสามเนี่ยตัวท่อจะยาวมากเพราะฮายาบุสะจะเป็นรถสไตล์ทัวริงซึ่งไม่ใช่รถสปอร์ตนะเป็นสปอร์ตทัวริงที่แบบยาวๆแล้วก็กะขี่ยาวๆไกลๆแล้วได้ตำแหน่งแชมป์โลกครับนะความเร็วที่สุดในโลกเขาได้รับ Guinness Book World Record ว่าเป็นรถที่วิ่งทางท็อปสปีดได้เร็วที่สุดในโลกใช่ซึ่งตัวนั้นเนี่ยต่อจาก Honda Blackbird มาก็คือตัวนั้นน่ะจะเป็นคู่แข่งกับKawasaki Ninja 34นะครับในคลาสสปอร์ตทัวริงซึ่ง Hayabusa กับ Ninja เนี่ย Haya เนี่ยจะได้รางวัลในส่วนของรถญี่ปุ่นสเปคญี่ปุ่นเร็วที่สุดใช่แต่ส่วน Kawasaki จะได้ในส่วนของสเปคอเมริกานะครับตรงนั้น Kawasaki จะเป็นเน้นฝรั่งขี่เยอะแล้วก็เป็นรถลงรถแดกเพียบเลยสรุปคำตอบเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าเบรกก็คือเสียงของ Hayabusa จะเบากว่าตัวพันของ Suzuki ด้วยกันครับครับผมช่วงนี้พักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวครับ